ซอบอลไทยขอบคุณพิซซ่าฮัทหนุนไทยลีกฤดูกาลใหม่กีฬาวันที่4สิงหาคม2567 18:48 น.สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบอแพลนบี้อีเลฟเว่นจำกัดจับมือกับพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทแบรนด์พิซซ่าระดับโลสนับสนุนฟุตบอลไทยพร้อมลุยสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มตัวเอาใจแฟนบอลไทยลีกทั่วประเทศมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการเข้ามาร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยของพิซซ่าฮัทว่าก่อนอื่นแป้งมีความยินดีเป็นอย่างมากที่พิซซ่าฮัทได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของไทยลีกแป้งมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของฟุตบอลไทยที่จะเป็นส่วนช่วยให้วงการฟุตบอลบ้านเราพัฒนาต่อไปตัวแป้งในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้และอยากฝากแฟนฟุตบอลไทยมาช่วยกันสนับสนุนพิซซ่าฮัทกันค่ะมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายด้านคุณอุษนามหากิจสิริรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทรีเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสำหรับการเป็นคอมพานีสปอนเซอร์ของพิซซ่าฮัทกับไทยลีกเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางด้านการตลาดควบคู่กับด้านการตอบแทนสังคมนับเป็นความร่วมมือที่มีความน่าสนใจมากทางพิซซ่าฮัทต้องการเข้าไปใกล้ชิดไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของลูกค้าโดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มยังเจนมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าไทยลีกจะช่วยทำให้แบรนด์พิซซ่าฮัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างแบรนด์ awareness ของพิซซ่าฮัทเข้าสู่แฟนบอลได้อย่างดีรวมถึงทางพิซซ่าฮัทยังมีเมนูคอนแลบร่วมกับทางไทยลีกและออกบูธเกือบทุกสนามการแข่งขันตลอด1ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นแบรนด์วิซิบิลิตี้พิซซ่าฮัทเข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของลูกค้าจริงๆค่ะจากกระแสไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมากับยอดคนดูทั้งที่สนามกว่า 1,866,954 ล้านคนและผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากกว่า50ล้านวิวถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของแบรนด์ที่จะลงสนามมาสร้างสีสันและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของแฟนบอลแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดีจบเรื่องราวตั๊กมยุราเผยได้เงินคืนครบแล้วส่วนเจ้าของเงินคนอื่นต้องทวงกันเองบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 12:42 น.ขอจบเรื่องราวตั๊กมยุราเผยข่าวดีได้เงินคืนครบแล้วส่วนเจ้าของเงินคนอื่นคงต้องตามกันเองแฟนๆแห่ยินดีด้วยถ้าไม่ทวงออกสื่อคงไม่ได้คืนหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการแฉเรื่องราวที่ถูกดาราดังยืมเงินแสนทวงแล้วทวงอีกทวงจนอายก็ยังไม่ได้คืนปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าดาราดังคนนั้นยืมเงินไปทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตนกำลังคุยกับทนายเรื่องการฟ้องร้องแล้วด้วยงานนี้มีหลายคนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดาราดังคนดังกล่าวเป็นใครที่ยืมเงินคนในวงการไปทั่วซึ่งตั๊กก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่มีคนเดาว่าเป็นปูมันธนาจากที่พี่ตั๊กออกรายการแฉเมื่อคืนและพูดอีกว่ามีอีกคนที่ยืมทั่ววงการและพี่ตั๊กก็โดนด้วยมีคนคิดว่าเป็นคุณปูมันธนาขอแจ้งว่าไม่ใช่ค่ะเป็นใครไปเดากันเอาเองค่ะลองเดากันอีกทีไม่ยากหรอกล่าสุดตั๊กมยุราได้เปิดเผยข่าวดีว่าคืนครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมแอดทักมายุระระบุว่าล่าสุดพี่ตั๊กได้เงินคืนครบแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมดค่ะพร้อมกับมีแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าคนอื่นคงต้องไปทวงกันเอาเองค่ะหมดเรื่องของเราแล้วซึ่งก็มีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับตั๊กมยุราที่ได้เงินคืนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อาทิหมายความว่าต่อไปเราต้องทวงเงินออกสื่อถึงจะได้คืนหรือคะ
คุณตั๊กโชคดียิ่งกว่าถูกหวยสื่อช่วยได้จริงๆขนาดผ่านมาหลายปีคุณตั๊กไม่เปิดเผยชื่อลูกหนี้เลยได้เงินคืนเร็วประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยโซเชียลค่ะบอกแล้วเรื่องต้องออกสื่อไม่งั้นไม่ได้แน่กลัวโดนแฉต่อแน่เลยรีบจ่ายพี่ตั๊กบอกเลยให้ทนายจัดการบอกออกสื่อไปน่าจะกลัวแหละรีบคืนเลยดีใจกับพี่ตั๊กด้วยค่ะเป็นต้นกุศลใหญ่สาวสมองตายบริจาคดวงตาตายช่วยผู้ป่วยรายอื่นได้สี่ชีวิตทุกทิศทั่วไทยวันที่4สิงหาคม2567 18นาฬิกา11นาทีสาวเส้นเลือดในสมองแตกสมองตายบริจาคดวงตาสองข้างไตสองข้างช่วยผู้ป่วยได้สี่ชีวิตญาติดีใจถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่หลานบอกวิญญาณนะทำบุญใหญ่ให้แล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม67ที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิมอบประกาศเกียรติคุณและริดเคารพศพศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยให้แก่นางรัศยาคำรินอายุ48ปีชาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เสียชีวิตและญาติบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีก4รายโดยมีญาติเป็นตัวแทนรับมอบแพทย์หญิงดวงดาวเปิดเผยว่านางรัศยาคำรินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์ได้รักษาด้วยการผ่าตัดกระทั่งวันที่3สิงหาคม67ผู้ป่วยมีอาการสมองตายในทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งถึงโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นอีกทั้งยังเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งญาติก็ยินดีที่จะบริจาคประกอบกับเมื่อครั้งมีชีวิตผู้ป่วยมีความตั้งใจที่จะบริจาคอวัยวะหากตนเองเสียชีวิตไปแล้วจึงประสานไปยังศูนย์บริจาคดวงตาและศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อดำเนินการจัดเก็บอวัยวะโดยอวัยวะที่ผู้เสียชีวิตบริจาคประกอบด้วยดวงตาสองข้างและไตสองข้างซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรายอื่นได้มองเห็นแสงสว่างได้สองคนรวมทั้งสามารถนำไปช่วยเหลือเปลี่ยนถ่ายหรือผู้ป่วยโรคไตได้อีก2คนจึงทำให้ผู้เสียชีวิตรายนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีกถึง4คนซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติและผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยหลานชายของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าตนและญาติถึงแม้จะเสียใจจากการสูญเสียคนที่เป็นที่รักในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกยินดีและดีใจที่ถึงแม้น้าสาวของตนเองจะเสียชีวิตแต่ก็ยังสามารถไปต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้อีกถึง4คนจึงอยากจะบอกดวงวิญญาณของน้าสาวว่าทำบุญใหญ่ให้แล้วตามที่น้าสาวได้ตั้งใจไว้และขอให้ดวงวิญญาณของน้าสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปทั้งนี้ญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านวันที่4-6สิงหาคม67และจะนำไปประกอบพิธีฌานปกิจวันที่7สิงหาคม67ณชาปนสถานบ้านวังปลานอกตำบลพญาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์